วัสดีคลิปสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมก็สำหรับนโยบายของพรรคแคนดิเดตของเรานะครับผมไม่ใช่นะครับผมไม่ได้มาหาเสียงนะครับผมจบไปแล้วนะผมการเลือกตั้งนะครับผมวันนี้ผมตู่ดวันก็จะมารีวิวนะผมเก้าอี้แคมปิ้งอีก1รุ่นก็คือคลิกนะครับผมคลิกเนี่ยเป็นแบรนด์เก้าอี้จากสหรัฐอเมริกานะครับผมสืบเนื่องจากผมได้ไปคุยกับรุ่นพี่วิศวกรท่านหนึ่งนะครับที่ขี่มอเตอร์ไซค์แต่ไม่เคยขี่ด้วยกันนะก็คือเขาขี่ที่อเมริกานะครับผมแล้วผมก็ถามพี่เขาว่าพี่มีเก้าอี้แคมปิ้งรุ่นไหนไหมที่แบบว่าเอ๊ะมันน่าสนใจนะครับผมพี่เขาก็เลยแนะนำมา1รุ่นนะครับผมเป็นยี่ห้อนี้คลิกนะครับผมก็ทำการสั่งซื้อเจ้าตัวเก้าอี้เนี่ยนะครับผ่านช่องทางเมซอนเก้าอี้เนี่ยก็ราคาสูงอยู่แล้วนะครับผม89.9ดอลลาร์ก็ตีไป90ดอลนะครับ9327ก็ประมาณ 2,700 บาทนะครับผมแต่ว่าค่าส่งกับภาษีนะครับผม59หรือประมาณ60ดอลนะครับผมก็ประมาณ638นะครับผมเบ็ดเสร็จเก้าอี้มาถึงมือเนี่ยประมาณ 4,500 นะครับผมประมาณ 4,500 ก็ถือว่ามีราคาสูงมากแต่ผมก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันมีความพิเศษยังไงนะครับผมมีความพิเศษยังไงนะครับผมแล้วก็นะครับเก้าอี้รุ่นนี้นะครับเขาเคลมไว้ว่าเป็นเก้าอี้พกพาที่ได้รับทุนมากที่สุดในประวัติศาสตร์Cloud Funding นะผมเป็นกองทุนคล้ายๆกับกลุ่มสตาร์ทอัพที่จะทำอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงนะผมเจ้าเก้าอี้ตัวนี้ได้รับทุนมากที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็มันก็ต้องมีความน่าสนใจเพราะว่าใน Amazon เนี่ยมันได้ 4.5 ดาวจาก600กว่ารีวิวแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่มันเจ๋งแน่นอนนะผมอ่ะเดี๋ยวเรามาทำการเปิดกล่องกันดูเลยนะผมเปิดกล่องกันกล่องก็จะแพ็คมาแบบนี้นะแพ็คมาแบบนี้นะไซส์ของเก้าอี้เขาก็บอกว่ามันอยู่ประมาณขวดน้ำเดี๋ยวเราจะลองแกะกันดูนะผมอ่านสเปคมาแล้วนะครับสเปคเก้าอี้มัน 1.5 กิโลโดยประมาณแต่ว่ามันรวมกล่องกระดาษมาด้วยมัน1เขียนมาหน้ากล่องว่า 1.77 กิโลนะครับผมที่ส่งมาให้โอเคเราจะทำการเปิดกล่องนะผมเก้าอี้คลิกตอนแรกผมไปอ่านคิวนะครับผมเพราะว่ามันออกเสียงเป็นเคอะตอนท้ายก็เป็นคลิกเคอะนะครับโอเคเราจะทำการเปิดเก้าอี้แคมปิ้งอีก1แบรนด์ที่ไม่มีขายในบ้านเรานะครับแต่ก็หาซื้อกันได้นะครับผมก็จะโดนค่าส่งแบบผมนี่แหละครับไม่แน่ในอนาคตก็อาจจะมีผู้นำเข้านำเข้ามาก็ได้นะถ้าสมมติว่ามันได้รับความสนใจนะครับผมสิ่งที่ได้มาในกล่องนะครับผมเจ๋งมากเลยครับนี่ครับมันคือบับเบิ้ลจากสหรัฐอเมริกาโอ้ยไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะครับผมอ้าวเก้าอี้นะมัดมาแบบนี้นะครับแล้วก็มี user manual นะครับแกะในส่วนของตัวสแตปนะครับแล้วก็ก็คือกางมันออกนะครับเดี๋ยวผมลองดูเลยแล้วกันเนาะกางๆแล้วก็ยืดๆนะครับผมเดี๋ยวลองดูกันเลยดีกว่านะครับผมภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับผมพัมนะผมไซส์เนี่ยมันก็จะสูงประมาณสักขวดน้ํา 1.25 ลิตรได้นะครับผมขวดน้ําใหญ่อ่ะเนาะก็สูงอยู่นะนะครับแล้วก็คือไซส์ประมาณขวดน้ํานั่นแหละนะครับน้ําหนักนะครับพอดีมือยกเวทได้นะครับประมาณ 1.5 กิโลนะครับเขาบอกว่าแกะสแตปขอแบบนี้นะครับผมอ้อเก้าอี้รุ่นนี้เคมไว้ว่ากางเสร็จใน5วินะครับกางเสร็จใน5วิดูซิว่ามันจะได้5วิจริงไหมนะครับปั๊บปึ๊บกี่วิแล้วเนี่ยผ่านไปรวดเร็วมากยืดตรงไหนยืดตรงนี้เฮ้ยยืดไม่ได้แล้วสุดโอ้เกิน5วิแล้วนะครับอ๋อผมยืดผิดทางนะครับอันเนี้ยมันเป็นด้านล่างคือจริงๆอ่ะด้านหลังอยู่ตรงนี้นะครับเราต้องยืดด้านนี้ไอ้เหี้ยต้องมีการซ้อมก่อนนะครับถ้าครั้งแรกเนี่ยจะยืดนะครับโอ้โหแม่ซัดไปเป็น30วิแล้วมั้งเนี่ยนะครับอ้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนะครับผมก็จะทำการทดสอบลองนั่งเขาบอกเอ้ยดึงไม่สุดเหลือไปแล้วครับอ๋อเจ
ใจแป้วเลยใจแป้วเลยนะครับผมโอ้ยก่อนไปนั่งมารีวิวก่อนแล้วกันนะครับเมื่อกี้นั่งไปแป้วเลยตัวผ้าที่ใช้ในการทำอ่ะเป็นไนลอนไนลอนเขาจะมีความแข็งแรงแล้วก็เหนียวสูงนะครับพอแบบลิปสต็อกคู่เพิ่มในส่วนของความแข็งแรงนะครับเวลาทำในการวิ่งได้อะไรพวกนี้นะครับผมก็จะพวกตะเข็บใช่ครับก็จะเป็นตะเข็บคู่นะหลายๆจุดจะวิ่ง2ชั้นหมดเลยนะครับกางแล้วไม่หนักเท่าไหร่ตัววัสดุที่เอามาทำโครงสร้างเขาไม่ได้บอกว่าเป็นอลูเกรดไหนแต่เขาใช้คำว่าเป็นอลูเกรดแอร์คราฟต์เพื่อให้มันดูแบบอลังการเนาะเกรดแบบพวกอากาศยานนะครับแต่น่าจะเป็นตัว7075เหมือนที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านั่นเองแล้วก็ตัวหับตรงกลางที่มันตัวหับตรงเนี้ยนะครับมีหมายเลขลิขสิทธิ์นะครับพาเทนต์นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเว็บไซต์นะครับผม clickproduct.com นะครับ design in santa barbara ca จุดก็คือแคลิฟอร์เนียUSA สหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับผมมีอะไรที่น่าสนใจต่อมาอีกก็คือตัวที่ไปรับน้ำหนักเราด้านล่างจะเป็นยางเขาบอกว่ามันเป็นตัว solid rubber นะครับก็คือเป็นยางแต่มันแข็งเพื่อให้มันไม่ลื่นถลายด้วยแล้วก็ยืดหยุ่นได้ด้วยนะครับทุกอย่างใช้ของดีหมดเพราะฉะนั้นราคาก็เลยอาจจะสูงหน่อยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราลองทดสอบนั่งดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมขอลองก่อนอารมณ์ก็คือถ้าเทียบกับตัวที่เคยนั่งของเนเจอร์ไฮนั่งเป็นประจำก่อนหน้าก็คือตัวนี้สูงกว่านะครับสูงกว่ารู้สึกรับหลังพอๆกันกับตัวของจะหายนะครับตัวนี้เขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นเก้าอี้ที่เล็กที่สุดหรือว่าเป็นเก้าอี้ที่เบาที่สุดแต่เขาบอกว่าเขาเป็นเก้าอี้ที่กางง่ายแล้วก็เก็บง่ายนั่นเองเดี๋ยวเรามาลองเก็บแล้วกางดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวดูซิว่าตอนเก็บผมจะทำได้ดีขึ้นไหมนะครับผมจะกดปุ่มนะครับเพื่อลดเสานะครับด้านหลังลงมาปึ๊บปึ๊บก็ปึ๊บปึ๊บนะครับแล้วก็เสาที่อยู่หน้าขาเราก็กดปุ่มแล้วก็ยืดลงมาทุกอันยืดลงมานะครับป้าแล้วยังไงต่อแล้วเก็บด้านไหนวะกดปุ่มนี่ปุ่มตรงนี้นะครับผมที่เขาบอกว่าเขาจดที่กระสิทธิ์ในส่วนของตัวปุ่มตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ยังไงต่อเอาผ้าไว้ข้างในครับเฮ้ยก็โอนะสะดวกดีนะครับสะดวกดีก็ถ้าฝึกอีกสักรอบสองรอบก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็รัดเจ้าตัวแตะตัวนี้นะครับไม่มีกระเป๋าใส่มาให้นะครับก็มีตัวนี้ให้แล้วก็มีที่ห้อยเผื่อไปห้อยกับเป้นะครับ 1.5 กิโลอ้าวเดี๋ยวลองดูว่าผมจะทำสำเร็จไหมใน5วิโอ้โหยากนะความเป็นจริงมันต้องเกินอ่ะนะครับเกินอ่ะพร้อมไหมปั๊บนะครับยืดผมว่าน่าจะเกินนะครับก็ถ้าใครได้มีโอกาสลองดูนะครับว่าทำได้จริงไหม5วินะครับแต่ถือว่าเร็วอยู่นะครับถือว่าเร็วอยู่ถ้าสมมติว่าเราเป็นรุ่นตัวเบาอะเนาะตัวเบาอย่างตัวนี้1กิโลนะกว่าเราจะนั่งนะครับอัพในส่วนของตรงเนี้ยนะครับอันนี้เบาจริงนะเบาจริงใช้งานได้จริงนะครับเป็นรุ่นที่ก็อย่างที่บอกตัวนี้ผมโคตรชอบเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็ต้องมาม้วนผ้าเนาะม้วนผ้าอีกทีนึงนะครับตัวนี้ก็จะม้วนผ้าตัวนี้ก็จะค่อนข้างใช้เวลานานกว่าหน่อยนะนานกว่าหน่อยแต่ด้วยแลกกันด้วยความที่มันอย่างเงี้ยแล้วก็หากระเป๋ามายัดใส่นะครับตัวนี้หากระเป๋ามายัดใส่
ล้วก็เวลาการก็จะก็มาต่อเสานะครับอันนี้ก็คือสไตล์เก้าอี้ที่เป็นกลุ่มของfree standing pole ซึ่งตัวนี้พวกนี้มันจะเป็นไลท์เวทนะก็หลายๆยี่ห้อคอนเซ็ปต์ก็จะประมาณเดียวกันก็คือต่อในส่วนของโครงสร้างนะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของตัวผ้าเข้าไปนะครับนะอันนี้ก็เป็นกลุ่มเก้าอี้แคมปิ้งเหมือนกันนะครับแล้วมีกลุ่มเบานะครับอันนี้ก็เสร็จแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้นะครับก็เราไม่ต้องมีผ้านะครับก็กดแล้วก็เลื่อนในส่วนของตัวเสานะครับลงมาดูซิว่าตอนเก็บเร็วขึ้นไหมตอนกลางมันดูง่ายนะกลางง่ายเอาง่ายว่ากลางง่ายแล้วกันนะผมก็เป็นเก้าอี้จากแบรนด์คริกนะครับผมเป็นแบรนด์ USA นะครับผมที่พามาให้ได้รู้จักกันแล้วก็เดี๋ยวผมก็อาจจะไปลองใช้ดูว่าเวลาไปกับมอเตอร์ไซค์แล้วเนี่ยเจ้าตัวเก้าอี้เนี่ยมันใช้งานในพื้นผิวจริงๆแล้วเป็นยังไงกันบ้างนั่นเองนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับผมในส่วนของรีวิวในช่องTelecon Camp Thailand นะครับผมแล้วก็ถ้าท่านชมแล้วท่านรู้สึกชอบนะครับหรือสนุกก็ฝากท่านกดติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับผมก็จะพยายามทำหลายๆเรื่องมาให้ได้ชมกันโดยเฉพาะเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับเรื่องอุปกรณ์ต่างๆขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาชมสวัสดีครับ